ถ้ามึงโกรธกูโกรธถ้ากูโกรธมึงก็ต้องโกรธเหมือนกันนะผมเป็นพี่น้องในนอกสายเลือดกูมีกูพี่แทนก็สัญญาเป็นพี่น้องเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปคือเทปนี้เป็นเทปพิเศษที่เราจะทำขึ้นเพื่อระลึกถึงความหลังในใจกูอย่างน้อยกูอย่างแม่งคนก็ยังได้เห็นว่ากูกับพี่กูแม่งสัมพันธ์ลึกซึ้งกันยังไงไม่ได้ทำให้ใครดูทำให้กูดูคนเดียวก็พอแล้วเรื่องนี้แต่มันก็จะให้รู้ว่าพี่แทนก็เป็นคนยังไงบางคนคงไม่ดูหรอกว่ามุมมองภายนอกคนเราแม่งเป็นยังไงถือว่าวันนี้มาส่งพี่ชายให้ถึงฝั่งฝันไว้รู้จักกันได้ไงวันแรกที่เจอกันจากที่ร้านนี่แหละพี่แทนเป็นไงยังไงมากับเป้ยปานวาดเป็นหนิงแม่ดาไหมจะไม่ผิดนะแล้วเขามากินข้าวเว้ยเขามากินข้าวเป้ยปานวาดก็สั่งปูดอง8ตัวมา8คนสั่งปูดอง8ตัวกูแบบเฮ้ยเหี้ยอะไรวะแล้วเสร็จแล้วพี่แทนเราก็เคยดูพี่แทนในทีวีใช่ป่ะดูเรื่องช่องซ้อนมาก่อนแล้วก็แล้วเห็นพี่แทนมาเว้ยแล้วก็บอกเว้ยงั้นกูก็เลยไปสั่งปลาทอดเรากินปลาทอดเรากินตั้งแต่วันนั้นแหละเขาได้รู้จักกันเลยหรอเจออาทิตย์นึงต้องมี2วันอ่ะพี่แทนเป็นคนไงรู้จักกันไหมพี่แทนเหรอคือน้ำใจนี้ไม่ต้องเกินร้อยนะน้ำใจกับเกินร้อยแต่หลักการสูงสุดคือเขานิสัยเหมือนกูเว้ยอะไรนะนิสัยเหมือนกูนิสัยไงอ่ะนิสัยแบบเฮียเสียงดังเหรอเสียงดังเขาก็เสียงดังพอกูอ้าวพวกมึงไม่ได้เลยงานสปอนเซอร์ไม่เอาหอมอลดักเข้ามาทายินมึงเอาถุงมาตั้งบนโต๊ะเลยไม่มีเขาไม่มีเราดังกว่าบางทีเป็นการถ่ายงานกับพี่แทนและเฮียพร้อมกันทีมงานจะเหนื่อยใจเจ้ายศเจ้าอย่างพอกันยังไงเอ้าแดกข้าวแม่งก็ต้องพอกันอ่ะแต่ไม่เป็นไรความจริงเราพี่แทนนิสัยเหมือนกันตรงที่ว่าคือรักเพื่อนรักฝูงนะแล้วเวลาโกรธใครก็โกรธกันจริงด้วยกูก็ได้เหมือนกันสองคนแค่แหละก็เลยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าพี่แทนก็เป็นคนนิสัยเหมือนเราถ้าไม่ถูกใจเราก็ไม่อยากอยู่ด้วยป่ะแล้วเราก็เรื่องเยอะด้วยพี่แทนก็เรื่องเยอะด้วยแต่มาโชคดีที่กูสองคนได้คุยกันอยู่นะก็คือเป็นคนเรื่องเยอะแต่บังเอิญว่าชอบในเรื่องเดียวกันเราไม่คนเรื่องเยอะหรอกความจริงอ่ะคือเราคนมีกรอบมันต้องมีสเปซคนเราทำอะไรบางทีเราคบกันมันต้องมีสเปซถ้าเกิดว่าบางทีการล้ำกรอบมันก็ไม่เหมาะสมบางทีคนเราแต่กรอบคนเรามันไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่ากูเขาในกรอบเหมือนกันแค่นั้นแหละมันมีฉายานึงของพี่แทนที่เขาแบบเหมือนเขาพูดถึงเป็นเหมือนพี่แทนจะเป็นพ่อพักของวงการร้านอาหารก็พี่แทนก็เป็นนี่ไงเขาเป็นบอกว่าคือถ้าเกิดคนไม่รู้แบ็คกราวด์พี่แทนเขาพี่แทนเป็นคนบ้านเขามีเงินนะคุณพ่อคุณแม่คุณทวดกับคุณตาคุณยายเขาอะคุณยายเขาทำเหมืองที่สุราษฎร์รวยจัดอยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่ได้คิดเรื่องผลประโยชน์เงินทองเวลาคุยใครเนี่ยเหมือนกับฟีลลิ่งเขามาเพื่อช่วยมากกว่าวันนี้ที่พี่ทำอยู่พี่ไม่รู้เลยว่าเขามาเขาถูกหรือว่ามันอร่อยเพราะฉะนั้นผมว่าพี่ต้องเริ่มต้นจากการที่หนึ่งคือเมื่อเรามั่นใจว่ามันอร่อยผมสองคนมั่นใจว่ามันอร่อยไอคนที่มันเดินไปเพราะ5 บาทแล้วพี่รู้สึกไม่ดีอ่ะแต่นี่เมียพี่รู้สึกไม่ดีเวลากำไรน้อยอ่ะพี่เอาเมียก่อนแล้วเมื่อก่อนเขาก็ทำงานเล่นรถเขาพวกคนทำแบบสุดมันแต่งรถเล่นรถก็สุดนาฬิกาก็สุดมันก็ฟีลลิ่งเดียวกันอ่ะสุดท้ายพอเขามาทำงานวงการอาหารใช่ไหมแต่เขาเป็นคนที่ด้วยเรื่องด้วยเขาเป็นคนไม่มีผลประโยชน์และธุรกิจอาหารเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วเขาก็ทำงานวงการนี้เขาก็เลยแนะนำทุกคนตลอดเวลาโดยที่ไม่คิดว่ามันจะมีผลร้ายกับธุรกิจหรือตัวเองอะไรอย่างนี้ไหมก็คือเขาช่วยถ้าเขาช่วยก็คือช่วยสุดเขาช่วยเลยทุกคนเนี่ยกูเห็นเขาช่วยทุกคนไม่เห็นไม่ได้ช่วยใครสักคนใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เราเจอกันมาที่เราเคยถ่ายด้วยกันอย่างร้านถุงปิ้งลุงอ้วนสีลมทุกร้านก็ช่วยหมดแหละคือเป็นพี่เป็นแบ็คพี่จะใส่เสื้อแบบพ่อทำรถเข็นเหมือนเดิมทุกอย่างถังข้าวเหนียวสีน้ำเงิน2พอไปอยู่นั้นเสร็จมันเป็นการบอกว่านี่คือแบรนดิ้งของเรานี่คือออริจินอลและถ้าเราอยากจะปรับราคา15 บาทเราไปปรับตรงนั้นให้คนเห็นจนตรงนั้นชินตาว่า15 บาทเมื่อเป็นหมูปิ้งแบรนด์ระดับนี้15 บาทปกติความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับพี่แทนคุณเป็นอะไรกันครับผมเป็นพี่น้องนอกสายเลือดกูมีกูพี่แทนก็สัญญาเป็นพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นพี่แทนก็เป็นโควิดไอ้แต่ร้านกูปิดร้านแรกเลยพี่แทนบอกว่าไอ้แทนไม่โทษนะทุกพี่พี่เดียวคิดเต้าขอโทษป้าโบ๊ทไก่เฮียเชียร์ฝากร้านกูเนี่ยปิดร้านแรกในข่าวที่บอกว่าคัตเตอร์แรกคัตเตอร์ทองหล่อนี่แหละไอ้เหี้ยแล้วเขาจะเป็นโควิดคืออาการเขาแบบเรียกว่าเขาอ้วนอ่ะเราก็มีปัญหาแล้วเขาก็แบบติดต่อใครผมจะติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วอาการแย่มากแล้วกูก็ไปโทรติดต่อหาเขาตลอดอะไรเงี้ยมาเขาเลยโอเคกูมึงเป็นน้องรักกูเราสัญญาว่าเราจะเป็นพี่น้องกันอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับพี่แทนเลยใช่ไหมใช่ซึ่งพี่แทนก็เป็นคนที่แบบ
จุดเริ่มต้นที่แบบว่าสนิทกันเลยเพราะว่าตอนแรกก็เจอกันนิดนึง2วัน3วันแต่คอพอเวลาที่แบบว่าพี่แทนไม่สบายแล้วเป็นห่วงเขานะก็เลยโทรไปหาเขาเขาคงไม่เคยโทรไปหาเขาเพราะมีกูเลยแต่ไม่จริงหนูพี่แทนเพื่อนเยอะแล้วโอเคออกมาก็เลยคราวนี้ก็สนิทกันเลยคือจุดเริ่มต้นการไม่ใช่ของกูเนี่ยมันต้องมาจากพี่แทนนะยังไงผมบอกว่าที่กูเป็นเชฟทุกวันนี้ได้เนี่ยเพราะไอ้แทนแหละยังไงสิกูเปิดร้านมาปีกว่า2ปีมั้งโควิดที่อะไรของกูเนี่ยรู้จักพี่แทนตั้งแต่ปี118กูเนี่ยก็ปัญหามันคือมันประสบพบเจอปัญหาเสมอตลอดเวลาตอนนั้นเราก็เริ่มทำกับข้าวเองในครัวแล้วเพราะว่าแม่ครัวเริ่มมีปัญหาแบบว่าเหมือนเขาทำงานไม่เรียบร้อยใช่ป่ะแล้วพี่แทนมาแล้วทำกับข้าวกินกันเองแล้วก็ไปทำเองเนี่ยให้เขากินเขาวันนึงเขาอยู่ดีเว้ยเขาก็โทรมาหากูเว้ยตอนปี2021 something เนี่ยโทรมาหาไอ้น็อตมึงอะมาซื้อชุดเชฟมาเลยมาซื้อชุดมากูไม่ได้เป็นเชฟกูเป็นเจ้าของร้านอีกแล้วเดี๋ยวกูไม่ต้องเป็นเชฟบอกกูเป็นเจ้าของร้านนึงทำกับข้าวเป็นก็พอแล้วเขาบอกว่ามึงอ่ะมาออกรายการนี่นะอร่อยใหญ่กับเชฟร้านวิวบอกฮะกูจะไปออกรายการอร่อยใหญ่กับเชฟร้านวิวทำไมกูไม่ได้เชฟบอกมึงเป็นเชฟเพราะว่ามึงทำกับข้าวกูแดกได้มึงต้องเป็นเชฟได้อีสันนี่แหละจุดเริ่มต้นที่กูเป็นเชฟก็เพราะเขาพูดอย่างนี้กับกูกูบอกอ่ะเป็นเชฟแล้วกูมีร้านวิวไหมมึงมีอยู่แล้วเพราะกูให้มากูไม่ถ่ายมึงแล้วนี่ตอนนั้นรักกูแม่งปี2019ไม่มีคนเลยแบบว่าคือมีคนแต่ไม่ได้หมายว่าคนไม่ได้แน่นขนาดนี้แล้วกูก็ไม่มีสื่อเพราะว่าไม่มีใครมาถ่ายกูเลยตอนนี้ยังไม่มีช่องไม่ได้อะไรใดๆยังไม่ได้ทำช่องเลยทำช่องปี22ไม่221เพราะฉะนั้นยังไม่เริ่มเลยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็สมมุติว่าสบายๆใช่ป่ะไม่ได้คิดอะไรมากทำร้านอาหารธรรมดาคนแรกที่พาอินฟูมาร้านกูไอแทนนี่แหละแล้วที่ตามมาทุกคนเนี่ยก็ไอแทนนี่แหละนี่คือหลักการเลยแล้วตอนนี้เขาแบบให้กูเป็นเชฟกูก็เลยเป็นเชฟเชฟอร่อยใหญ่เชฟร้านวิวเทปแรกใครพี่หมูคนที่สองพี่กิ๊กคนที่สามพี่เป้คนที่สี่คนที่สามบิ๊กคนที่สี่เป้ไอคนที่สี่กูคนที่ห้าไอเป้เดือดแก๊งเลยอร่อยใหญ่กับเชฟร้านวิวบิ๊กซีอ่ะแล้วพี่แดงก็เลือกคนจะคนรักกันนั่นนะก็พี่กิ๊กกูไอเป้อย่างเงี้ยก็คือนิสัยเป็นเพี้ยอะไรเอออย่างนั้นเลยกูแล้วตั้งแต่ผมทำต้นมากูก็เลยเป็นเชฟไงพี่อิงไงกูรู้จักพี่อิงก็ไม่แชร์นี่แหละแล้วกูรู้จักเขาที่เขาชวนกูไปแข่งรายการถ้าพูดถึงพี่เทนเวลาแบบพี่แทนชอบเมนูอะไรเวลามาร้านบ้านตู่อยากกินข้าวกัวอย่างแรกแกงป่าเนื้อปูกุสลาทอดน้ำปลากุ้งทอดเกลือแดกแค่นี้มาบ่อยไหมพี่แทนกินละ3วันอาทิตย์ละ3วันต้องมากินข้าวเฮ้ยว่าเลทก็น้อยหนึ่งวันหนึ่งวันหายนานสุดก็ไม่เกิน1เดือนเพราะว่าเวลาหาก็คือแบบว่าแต่เรื่องแต่ก็ยังอยู่ก็ได้กินข้าวพี่แทนเนี่ยเขาเป็นนักชิมหรือเขาเป็นนักธุรกิจอาหารในมุมพี่ส่วนตัวกูว่าเขาแบบเป็นคนชอบกินข้าวมากกว่าแล้วแต่ที่ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนชอบสังสรรค์มีเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเขามีเพื่อนเยอะแล้วก็เขามีความสุขการเจอเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงอะเรื่องนักชิมอะอย่างพี่แทนเขาไม่ค่อยวันที่เขาวิจารณ์เรื่องอาหารก็เพราะว่ากูมั่นใจนะถ้าไม่เขาไม่สนิทนะเขาจะไม่กล้าด่าปากเขาจัดมากพี่แทนเป็นคนปากจัดไหมก็เลยจะถามจัดมากแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนิทเขาไม่กล้าด่าแม่อร่อยที่สุดเข้าใจไหมแล้วก็ดีคือว่าถ้าเกิดว่าคนรับได้อย่างเราก็รู้ว่าอ๋อก็หวังดีนะถึงด่าแค่นั้นเองมีเรื่องแบบประทับใจระหว่างพี่แทนไหมเล่าให้ฟังสักเรื่องสิโอ้เรื่องกูเยอะมากเลยไม่ได้เคยเหมือนจำได้อะแต่เรื่องที่กูเขาประทับใจกันสูงสุดคือเรื่องเดียวว่ากูเขาสัญญากันว่าถ้ามึงโกรธกูโกรธถ้ากูโกรธมึงก็ต้องโกรธเหมือนกันนะหมายความว่าถ้ากูโกรธใครถ้ากูโกรธใครมึงโกรธถ้ามึงโกรธใครกูก็จะโกรธเหมือนกันนั่นคือเรื่องที่ประทับใจสูงสุดของกูเขาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่แบบคำพูดติดตาติดใจทุกวันนี้ยังท่องอยู่ในหัวตลอดเวลาเพื่อนคนอื่นไม่เล่นอย่างนี้ด้วยหรอก็เล่นอย่างนี้เหมือนกันไม่เล่นอย่างนี้ไม่เป็นเพื่อนเลยที่เพื่อนกันคอนดิชั่นเดียวกันเว้ยกูไม่มีทางซึ้งหรอกวันนั้นกูร้องไห้ไปแล้ววันนี้กูมีงานศพเขาอะเกิดมาหมาตายไม่เคยร้องไห้กูไม่เคยร้องไห้ใครในชีวิตเลยไอ้เรื่องจริงวันแม่กูไปโดนน้ำศพเขากูร้องไห้เลยกูไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตกูอะรักเขาขนาดไหนรักเขาฮี่มึงเป็นแฟนยังไงรักเขาขนาดไหนคือคนเป็นพี่ๆกันมึงใช่ไหมพี่น้องอะสำคัญที่สุดคือผมอะทุกวันนี้เป็นไงอย่าว่าคำว่ารักกันเพราะว่าผู้ชายมันรักกันมันก็ดูแบบว่าลุกเพียงว่ากูสองคนเนี่ยมันก็จะมันเป็นความผูกพันกันอย่างรุนแรงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจกูทุกวันนี้กูอยู่นี้ก็ต้องยอมรับได้นะว่าเขาเป็นคนช่วยมาเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่มาถ่ายช่องงานกูแล้วการที่กูรู้จักทุกคนในวงการอาหารวงการอินฟูไม่ว่าจะเป็นทุกคนที่มึงนับหน้ามากูไม่ก็รู้จักกับเขานะแต่ไอ้พวกทัพเชียร์เขาก็รู้จักกับกูเหมือนกันเหมือนกับว่าพอวันนึงกูอยู่ด้วยกันมาเราพี่น้องกันอ่ะมันก็ตรงเนี้ยมันก็พูดยากแล้วคราวนี้เวลาเขาไม่อยู่แล้วแล้วใครจะช่วยกู
ไอ้ฉัตรกูสาบานกันไว้ว่ากูจะฟาดฟันกัน2คนเขากูโกรธเขาโกรธเขาโกรธกูโกรธไอ้สัตว์ไปซะแล้วไม่ได้โกรธใครเลยไม่ได้โกรธไม่รู้จะโกรธใครเลยคราวนี้ลำบากไอ้เหี้ยเล่าเรื่องราวหน่อยมือสุดท้ายกับพี่แทนสิมือสุดท้ายพี่แทนวันอังคารวันอังคารที่20กว่ากันยาป่ะ20ต้องดูไปปุ๋ยมือสุดท้ายวันที่24มันเกิดอะไรขึ้นวันที่24นัดไปกินโอมากาเสะแล้วพี่ปุ๊กพี่ฟอนพี่ปุ๊กก็เรารู้จักกันอยู่แล้วใช่ป่ะก็กินแล้วพี่ฟอนพี่ปุ๊กเขาก็โชว์สกิลเปิดร้านอาหารไอ้เหี้ยฝากโปรโมทเลยนะอย่าลืมไปกินร้านพี่ปุ๊กพี่ฟอนนะอร่อยจัดนั่นแหละเข้ามานะโอมากาเสะนะกูให้ร้านนี้ยืนหนึ่งนะไม่เคยมีใครปั้นซูชิอร่อยกว่ามันเชฟปั้นที่สุดแล้วอร่อยที่สุดตั้งแต่กินมากูเนี่ยเป็นคนไม่ยอมกินกูทาราบะเหมือนปูป่ะกูแดกยังไงก็ไม่อร่อยครั้งที่เราไปญี่ปุ่นกันมาแล้วไปญี่ปุ่นก็แดกทุกครั้งก็ซื้อไปเป็นแดกทุกครั้งไม่มีวันอร่อยเท่ากับร้านนี้กูบอกเลยต้องไม่แดกแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่ปุ๊กพี่ว่านเขาก็เปิดร้านพี่แดงก็มาโมในไอจีว่าร้านรับไอ้สัตว์กูบอกร้านใครบอกร้านพี่ปุ๊กไงบอกอ้าวไม่ปุ๊กไม่บอกเขาบอกเขาไม่ได้บอกมึงไงบอกงั้นไปจองเขาก็เลยไปจองมากูบอกพี่ปุ๊กไปกินข้าวเขาก็เลยไปกินข้าวกันแล้วก็กลายเป็นว่าไม่คิดว่าวันนั้นจะเป็นมื้อสุดท้ายนะที่ไปกินข้าวกันก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินข้าววันอังคารวันพุธพฤหัสศุกร์พี่แทนเข้าไปเชียงใหม่เราก็ตอนแรกเนี่ยกูโทรไปขอบคุณเขาเรื่องกูซื้อรถแม่งไม่รับโทรศัพท์กู2วันกูไม่มีหาอะไรวะไม่รับโทรศัพท์กูอ๋อมันอยู่เชียงใหม่น้ําท่วมอยู่ไอ้แทนอ่ะมึงก็รู้ไอ้แทนไม่รับโทรศัพท์ใครยกเว้นโทรศัพท์กูรับอันตรายตอน 5:00 น.ถึง 7:00 น.เช้านิสัยเขาเขาตื่นมากินกาแฟเขาก็จะตอบอะไรตอนนั้นก็คุยกับทุกคนตอนนั้นที่เหลือเขาได้ไม่ค่อยคุยแล้วเสร็จแล้วเขาก็กูแล้วกูโทรไปหาเขาตอนบ่ายวันพฤหัสวันศุกร์เขายังไม่รับโทรศัพท์เพราะว่ากูไปซื้อรถมารถกูซื้อมาเห็นไหมไอ้แทนรถราคาทำให้เขารถราคากูร้านหนึ่งพี่แทนเหมือนมอบของขวัญให้เสร็จแล้วใช่ป่ะวันเสาร์เขากลับมาวันเสาร์ตอนกลางวันกูเนี่ยเลี้ยงรุ่นอยู่นู่นเลยแพ้กระสาเมาแฟดตั้งแต่4โมงเย็นเฮียแอดแล้วเมา2ทุ่มไม่พลอยไอ้เชฟพลอยไงเฟนโทรพลอยมาต้องเชฟไอ้พลอยทักเชฟพลอยครับเชฟว่าเฮียพี่แทนอยู่ในร้านหนูลมหายใจโดยดีแล้วจะไม่หายใจมึงเฮียอะไรวะบอกมึงทำอาหารเขาแพ้อาหารเหรอต้องไม่แพ้นี่บอกเปล่าหนูก็ไม่รู้มันยังไงแต่ตอนนี้เขาไม่หายใจแล้วเนี่ยแล้วทำยังไงวะหนูเรียกอะไรยังเรียบแล้วเฮียโทรบอกที่บ้านก็ทีเพราะว่าเขาถือเอาก้อนไดพลอยกูเนี่ยเมาแฟดอ่ะออกจากบ้านปากน้ำอ่ะแพร่กระสาตั้งรถตู้ไปบอกเจิญอยู่ไรฟอยก็ขับไปเลยไอ้คนขับไปเพราะว่าขับไม่ไหวไปเจอวิชัยยุทธสุดท้ายพอไปถึงอ่ะตอนที่ไปถึงอ่ะเราก็เห็นพี่แทนอยู่ในห้องไอซีฟิวไอซียูแล้วแล้วเขาก็ใส่สองใส่สายอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นหัวใจเขากลับมาเริ่มเต้นแล้วคือตอนแรกหัวใจเขาเต้นแบบว่าหยุดมั่งอ่อนมั่งหยุดมั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เกิดจากอะไรไอ้พลอยมันก็ปั๊มหัวใจนะแล้วตอนที่สุดคือตอนที่ยีไปถึงที่นั่นน่ะไอ้เฟนเอากล้องวงจรปิดที่เห็นเขานั่งเว้ยเขาออกไปเดินกินข้าวเดินออกก็เมาส์มอยธรรมดาสุดแล้วเนี่ยเขาก็มานั่งอยู่โต๊ะเนี่ยโต๊ะมันโซฟาเนี่ยเขาก็หยิบกล้องขึ้นมาจะถ่ายรูปอยู่เลยเขาอะไรเนี่ยลงไปเลยเหรอลงไปโดนโซฟาหลับไปเลยยังไงวะตอนแรกอ่ะไอ้หมอตั้มอ่ะหมอตั้มมาเตอร์เชฟมันก็บอกว่าเฮียมันน่าจะเป็นจากการที่มันเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่าเราก็บอกเฮ้ยหรอแล้วก็ต่อไปรู้ว่าเข้าโรงพยาบาลก็มีเราคนโทรไปบอกเลขาพี่แทนโทรบอกฝั่งบ้านเขาใช่ไหมแล้วก็มีเราวันนั้นมีเรามีประเทศเพื่อนตัวนี้พี่แทนมีประเทศมาร์ควีนเชฟกิ๊กแล้วเราอย่างนี้เลยที่ไปด้วยกันใช่ไหมก็ไปเราไปดูโรงพยาบาลก็โอเคมันจะมีโอกาสนะเพราะเราจะไม่ได้บอกใครสักคนเพราะเรารู้เรื่องคนแรกเลยกูเขารู้เรื่องคนแรกแต่ไอ้พอที่อยู่ในร้านอ่ะก็กูอ่ะแล้วกูก็แบบเราไม่ได้แบบบอกใครว่าเราคิดว่าเขาอาจจะยังกลับมาได้นะเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่ามันแบบหัวใจตีมใช่ปะเพราะว่าแล้วมันรูนไปแล้วมันก็น่าจะหายใช่ปะเสร็จแล้วตอนเช้าอ่ะคุณพิมพ์แบบเลขาพี่แทนโทรมาหาเราว่าพี่โทนไอพี่หญิงโทรมาหาเราพี่หญิงแฟนมาร์ควินพี่โทนพี่แทนไม่ได้เป็นหัวใจตีมเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะพอตอนเช้าเกิดขึ้นเนี่ยหัวใจเขาเริ่มเต้นประมาณตั้ง60ครั้งตั้มติงนะความดันเขาเริ่มนิ่งแต่มันไม่มีการตอบสนองเลยทั้งม่านตาระดับตัวไม่มีการตอบสนองเลยเขาเลยเฮ้ยหมอก็เลยเอาไปซีทีสแกนสรุปว่าเป็นเส้นเลือดที่ก้านสมองแตก
จะกั้นสมองไหมปกติคนที่เป็นอัมพาตเขาจะคือเส้นเลือดฝอยฮะตรงกลางมันจะมีก้านสมองก้านสมองมีสองเส้นเส้นหนึ่งแตกเส้นหนึ่งปูดแล้วมันก็12ชั่วโมงแล้วมันก็ผ่าสมองไม่ได้เพราะว่าหัวใจก็ยังไม่นิ่งความดันก็ยังไม่นิ่งผ่าก็ผ่าไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เราก็คิดว่าเฮ้ยมันคงความหวังมันคงเหลือน้อยแต่กูไม่เคยบอกใครนะเพราะว่ากูรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาได้จนมันเออจนผ่านไปมาสักสองวันคนก็คงเริ่มรู้ข่าวเพราะว่าพี่แทนเขามีนัดงานไม่มีใครรู้ว่าสเกดเดอร์เขาคืออะไรถูกปะเขาก็ต้องให้โทรศัพท์น้องบางคนดูว่าใครโทรมาแล้วก็แจ้งว่าเกิดอะไรขึ้นพอคนเริ่มรู้ข่าวอะโทรศัพท์กูดังขึ้นหายไปปวงอย่างน้อยก็คงจะไม่ไปอย่างงี้มันเร็วไปเปล่าวะถูกปะล่ะกลับมาได้กันสักนิดนึงนะนั่นแหละคิดอย่างนั้นตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปแล้วก็ถือว่าในวันนี้พี่แทนไปถ่ายงานอยู่ใช่ไหมแล้วโรงพยาบาลหรือใครโทรมาบอกไหมเฮียหนึ่งโทรบอกวันที่แทนไปวันที่แทนไปอ่ะกูถ่ายงานอยู่พวกมึงอะไรแบบเราก็ตกใจสุดท้ายไปก็คือพูดถึงเรื่องพี่แทนเนี่ยมันกับเราก็รู้สึกว่าแม่งเฮียมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจแกบรรดาคนที่นั่งดูนั่งฟังกันอยู่เขาก็ดูแข็งแรงมากนะผมพี่แทนเป็นโรคแค่ความดันแล้วก็หัวใจตีบนิดนึงแต่ความจริงเขาเป็นคนตรวจสุขภาพตลอดเวลากูก็ตรวจสุขภาพตลอดเวลาปัญหาคือว่าเราควรจะต้องดูแลรักษาร่างกายตัวเองเพราะว่าวันนี้คนอายุ40กว่าแม่งไม่ได้กับกู3ปีอีกแล้วไปแล้วอ่ะก็นิดนึงว่ะพวกมึงก็จะดูแลสุขภาพมันบ้างนะกินแล้วน้อยลงดีมั้ยกูกินวันไม่วันอยู่แล้วดูสภาพกูดิอย่างน้ำปานตอนเช้าอ่ะจะบอกอะไรพี่แทนก็เหมือนเดิมดานที่เราตกลงกันไว้เราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปกูทำหน้าซึ้งไม่ได้เดี๋ยวซึ้งจริงไอ้เหี้ยมึงเป็นโรคที่ชอบมาทำต่อใจกูเทปนี้เป็นเทปพิเศษนะเทปนี้ถ้ามึงโกรธกูโกรธถ้ากูโกรธมึงก็ต้องโกรธเหมือนกันนะผมเป็นพี่น้องในนอกสายเลือดกูพี่แทนก็สัญญาเป็นพี่น้องเราจะเป็นพี่น้องกันตลอดไป